สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องการมีวินัยในตัวเองกันดีกว่าค่ะอย่างที่เราเราเคยได้ฟังกันมาบ่อยๆแล้วว่าความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็โดยการลงมือทำและทำอย่างต่อเนื่องแต่การลงมือทำและทำอย่างต่อเนื่องนั้นก็คือการที่คนเรามีวินัยในตัวเองนั่นเองดังนั้นเพื่อฝึกให้ตัวเราเป็นคนมีวินยัยเรามาลองฟังกันดูค่ะ ว่าเราจะสามารถพัฒนาความมีวินัยในตัวเองให้เพิ่มขึ้นได้อย่างไรกันเมื่อคนเราเริ่มมีความคิดที่อยากจะเดินตามความฝันและอยากจะประสบความสำเร็จไปให้ถึงความฝันที่วาดหวังไว้เราก็มักจะต้องเริ่มต้นด้วยการตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองซะก่อนและอย่างที่บอกไปแล้วว่าความสำเร็จนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็โดยการลงมือทำและทำอย่างต่อเนื่องและคำว่าอย่างต่อเนื่องนี่เอง คือกุญแจสำคัญที่จะไขประตูไป,ปสู่ความสำเร็จให้กับเราและเพื่อที่จะเป็นคนมีระเบียบวินัยในตัวเองสิ่งสำคัญเลยก็คือการโฟกัสอยู่กับผลลัพธ์อย่างที่เราปรารถนาการมุ่งความสนใจต่อผลลัพธ์วันแล้ววันเล่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลดน้ำหนักในเรื่องของการเก็บเงินในเรื่องของการออกไปเที่ยวหรือการอยากเป็นนักเขียนหรืออะไรก็ตามมันคือการโฟกัสไปที่เป้าหมายของเราในทุกๆวัน ไมเคิลไฮเอตได้พูดถึงวิธีการในการพัฒนาตัวเองให้เป็นคนมีระเบียบว,วินัยเพิ่มมากขึ้นในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับการลงมือทําอย่างต่อเนื่องเช่นคนที่ต้องการควบคุมน้ําหนักก็จําเป็นจะต้องคอยตรวจสอบน้ําหนักของตัวเองคอยออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอคอยควบคุมอาหารการกินให้ถูกต้องและกินอาหารที่มีประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นหรือว่าคนที่อยากเป็นนักเขียนก็ต้องฝึกฝนตัวเองให้รู้จักเขียนทุกวัน ฝึกฝนตัวเองทุกๆวันทุกๆอย่างคือการเป็นคนมีระเบียบวินยัยและนี่คือ5วิธีในการพัฒนาการเป็นคนมีระเบียบวินัยในตัวเองที่ท่านแนะนำม,มาค่ะข้อที่1คือกําหนดเป้าหมายให้ชัดเจนการกําหนดเป้าหมายถือเป็นเรื่องสำคัญอันดับแรกก็เพราะว่าคนเราส่วนใหญ่ที่มักจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จตามที่วาดหวังไว้เป็นเพราะพวกเขา ไม่ได้กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนมากเพียงพอคำว่าชัดเจนคือคำที่ช่วยให้เรามองเห็นภาพได้ง่ายขึ้นเข้าใจได้มากขึ้นเดินไปได้ถูกทางมากขึ้นดังนั้นการกำหนดเป้าหมายจึงเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอันดับแรกลองมองดูตัวเองมองดูกระดาษที่เราเคยเขียนเป้าหมายเอาไว้หรือถ้าใครยังไม่เคยเขียนก็ลองจับดินสอปากกาขึ้นมาแล้วเขียนเป้าหมายของตัวเองดูค่ะ จากนั้นลองอ่านดูว่าคุณมองเห็นเป้าหมายชัดเจนหรือเปล่าลองถามคำถามนี้กับตัวเองดูว่าคุณรู้หรือเปล่าว่าเป้าหมายนี้จะพาคุณไปที่ไหนคุณรู้หรือเปล่าว่าคุณจะเริ่มต้นจากตรงไหนคุณรู้หรือเปล่าว่าคุณจะเริ่มต้นเมื่อไหร่คุณรู้หรือเปล่าว่าคุณจะทำมันในแต่ละวันได้อย่างไรและคุณรู้หรือเปล่าว่าเป้าหมายนี้สำคัญสำหรับคุณมากแค่ไหน เพราะถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่ได้สําคัญมากเพียงพอคุณก็จะจดจ่ออยู่กับมันได้ไม่นานแล้วก็เสียเวลาเปล่าไปอีกวันกับความไม่จริงจังของตัวเองและอีกอย่างที่สําคัญมากๆก็คือจงโฟกัสที่ความคิดในแง่บวกมองเห็นความสุนทรีมองเห็นความเป็นไปได้มองเห็นความสุขที่รอเราอยู่และมองเห็นความท้าทายที่น่าตื่นเต้นข้อที่2คือการเขียนรายการเหตุผลว่าทำไม ทำไมคุณถึงอยากจะทำให้เป้าหมายนี้สำเร็จคำถามว่าทำไมนี่เองที่อาจจะเป็นส่วนที่ขาดหายไปจากเป้าหมายของเราซึ่งทำให้เราไม่สามารถมีวินัยในตัวเองได้นานคำถามว่าทำไมตัวอย่างเช่นว่าบางคนที่ตั้งเป้าหมายว่าฉันจะอ่านหนังสือบริหารให้จบภายในหนึ่งอาทิตย์คำถามคือแล้วทำไมเราถึงอยากจะอ่านหนังสือเรื่องนั้นหรือเล่มนั้นให้จบภายในหนึ่งอาทิตย์ ลองค้นหาให้เจอเหตุผลและให้เหตุผลนั้นๆกับตัวเองว่ามันเพราะอะไรกันแน่เช่นเพราะฉันกำลังจะสอบภายในอาทิตย์หน้าและฉันต้องการสอบให้ผ่านรวมถึงทำคะแนนให้ได้สูงๆอย่างที่ตั้งใจไว้หรืออาจจะเป็นว่าเพราะฉันกำลังจะเปิดบริษัทและจำเป็นจะต้องรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งนี้อย่างนี้เป็นต้นยิ่งเราหาเหตุผลให้กับตัวเองได้มากเท่าไหร่ยิ่งเรารู้ว่าเพราะอะไรทำไมเราถึงต้องทำสิ่งนี้เราจะยิ่งโฟกัส และบังคับตัวเองได้มากขึ้นค่ะที่สำคัญคือการให้เหตุผลต่อตัวเองคุณจะเขียนอะไรก็ได้จะบอกอะไรก็ได้เพราะมันคือเหตุผลของคุณเองไม่ต้องไปสนใจว่าเหตุผลนั้นจะดูงี่เงา่าหรืออย่างไรในสายตาของคนอื่นหรือในความรู้สึกของคนอื่นถ้ามันคือเหตุผลของตัวคุณเองคุณก็แค่ตอบตัวเองเท่านั้นเช่นถ้าคุณอยากลดน้ำหนักเพราะอยากสวยอยากหุ่นดี ไม่อยากให้ใครมาเรียกว่าอีอ้วนอยากจะเอาชนะคำพูดขากถางของคนอื่นจะเหตุผลอะไรก็ได้ขอให้มันเป็นเหตุผลที่สำคัญสำหรับคุณเท่านั้นก็พอแล้วข้อที่3คือการระบุถึงอุปสรรคที่อาจจะขัดขวางตัวเราไม่ให้ทำได้หรือไม่ให้ทำได้อย่างต่อเนื่องอุปสรรคนี้เป็นเสมือนปัญหาหลักในความรู้สึกของคนเราเลยก็ว่าได้บางครั้งการมีเป้าหมายแล้ว ชัดเจนแล้วมีเหตุผลที่ดีแล้วแต่พอมองมองไปเจอแต่อุปสรรคเต็มไปหมดจนรู้สึกท้อใจจนไม่อยากทําหรือบางคนถึงขนาดไม่อยากเริ่มกันเลยทีเดียวเช่นบางคนที่อยากลดน้ําหนักแต่พอนึกถึงว่าตัวเองทํางานประจําที่ต้องตื่นตั้งแต่ตีห้ไปทํางานกลับถึงบ้านก็สองสามทุ่มแล้วจะเอาเวลาที่ไหนไปออกกําลังกายหรือถึงมีเวลาก็เหนื่อยเกินไปแล้วแค่คิดก็ไม่อยากจะขยับเขยืขย่นร่างกายแล้ว อย่างนี้เป็นต้นสำหรับอุปสรรคที่จะมากีดขวางเราขอบอกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยที่เป็นอุปสรรคสำคัญของคนเราก็คืออารมณ์และความรู้สึกของตัวเราเองค่ะเมื่อไรก็ตามที่เราบอกกับตัวเองว่ามันยากมันก็จะยากเมื่อไรที่เราบอกกับตัวเองว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้มันก็เป็นไปไม่ได้และเราเองนี่แหละสามารถหาเหตุผลร้อยแปดประการ มาอ้างได้ว่าที่เราไม่สามารถทําได้ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ก็เพราะจากนั้นก็ใส่เหตุผลไปได้เลยค่ะคุณจะมีมันอยู่แล้วหรือไม่ก็หามันมาอ้างได้อย่างง่ายได้แต่ถ้าเราตั้งใจจะทําให้ได้จริงๆเมื่อเขียนอุปสรรคลงไปแล้วเราจะมองเห็นวิธีในการเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้เช่นเหตุการณ์ครั้งต้นที่บอกไปว่าไม่มีเวลาเราอาจจะถามตัวเองว่า เราออกกำลังกายตอนเช้าก่อนไปทำงานสัก1 0ถึง20นาทีได้หรือไม่ถ้าได้ก็ทำหรือเรากลับบ้านให้เร็วกว่าเดิมได้หรือไม่ทำไมเราต้องอยู่ที่ทำงานจนค่ำมืดแบบนั้นทุกวันงานหรือร่างกายของเราสำคัญกว่ากันถ้ากลับบ้านเร็วขึ้นได้สักหน่อยก็ทำหรือเราพอจะออกกำลังกายระหว่างทำงานได้หรือไม่เช่นการเดินไปมาบ่อยๆหากสถานการณ์เอื้ออำนวย การใช้บันไดแทนลิฟต์อย่างนี้เป็นต้นไม่มีอุปสรรคใดเกี่ยวกับตัวเราที่ตัวเราเองจะไม่รู้วิธีแก้ยกเว้นแต่เราจะไม่อยากแก้ก็เท่านั้นเองและสิ่งที่เรามักจะเคยได้ยินหรือบอกกับตัวเองก็คือไม่เจออย่างฉันไม่รู้หรอกเรื่องจริงก็คือถ้าเพียงแต่เราจะมองโลกให้ลึกซึ้งขึ้นแล้วมีมากมายหลายคนที่พบเจอกับอุปสรรคที่มากกว่าเราแต่ก็เอาชนะมันได้ และมีอีกมากมายหลายคนที่พบเจออุปสรรคที่น้อยกว่าเราและก็เอาชนะไม่ได้คุณเลือกได้ว่าคุณอยากจะยืนอยู่ฝั่งเดียวกับใครข้อที่4คือการพัฒนานิสัยใหม่ๆให้เกิดขึ้นกับตัวเองการสร้างนิสัยใหม่ๆให้เกิดขึ้นนี้อย่างที่เรารู้ๆกันอยู่แล้วว่านิสัยเกิดขึ้นได้จากการทำบ่อยๆจนสิ่งนั้นกลายเป็นนิสัยของเราไปตัวอย่างเช่น นิสัยที่ต้องอาบน้ําก่อนออกจากบ้านนิสัยที่ต้องแปรงฟันหลังกินอาหารเราจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องง่ายๆแต่มันเกิดจากการที่เราทําบ่อยๆจนรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกตินั่นเองทีนี้ถ้าเราต้องพัฒนานิสัยใหม่ๆให้เกิดขึ้นวิธีการง่ายๆก็คือการพุ่งความสนใจของเราไปยังสิ่งใหม่ๆนั่นเองตัวยอย่างเช่นบางคนมีนิสัยต้องดูทีวีตอนสามทุ่ม เมื่อถึงเวลาก็เปิดทีวีเลยรู้สึกเป็นอัตโนมัติรู้สึกเป็นเรื่องปกติทีนี้ถ้าเราอยากพัฒนานิสัยใหม่เช่นนิสัยอ่านหนังสือตอนสามทุ่มก็แทนที่เราจะเอาใจใส่กับทีวีเราก็แค่หันไปสนใจกับหนังสือแทนโดยการปิดทีวีหรือไม่ถ้าใครที่มีทีวีในห้องนอนก็อาจยกออกไปที่ห้องอื่นเพื่อช่วยลดสิ่งยั่วใจของเราไปอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเราทำบ่อยๆจนเรารู้สึกว่าเป็นปกติ ที่จะต้องอ่านหนังสือตอนสามทุ่มนั่นแสดงว่าเราได้สร้างนิสัยใหม่ขึ้นมาแทนที่เรียบร้อยแล้วและข้อสุดท้ายข้อที่5ก็คือโฟกัสสนใจและใส่ใจกับการพัฒนาตัวเองทุกๆวันวิธีการง่ายๆที่เคยบอกไปแล้วนั่นก็คือการอ่านเป้าหมายของตัวเองทุกวันเพื่อให้เราเห็นและพุ่งความสนใจของตัวเองไปที่เป้าหมายที่เราต้องการนั่นเองค่ะบอกกับตัวเองเสมอว่า เราคือคนมีระเบียบวินัยเราสามารถทำได้และสำเร็จได้ตามที่เราต้องการและเมื่อไรก็ตามที่เราสำเร็จได้ในเรื่องเล็กๆน้อยๆเราจะเริ corps, <ๆ>่มร<ๆ>ู้สึกว่าการทำสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่างต่อเนื่องนั้นไม่ใช่เรื่องลำบากอะไรอีกต่อไปเพราะมันกลายมาเป็นนิสัยมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมของเราไปเรียบร้อยแล้วก็หวังว่าการพัฒนาตัวเองให้เป็นคนมีวินัยนี้จะช่วยให้ทุกท่าน ประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นนะคะทางเราขอเป็นกําลังใจและคอยฟังความสําเร็จของทุกๆท,ท่านอยู่ค่ะถ้าใครมีแนวคิดหรือเทคนิคใดๆเพิ่มเติมหรืออยากจะแนะนําก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ